สอนวาดโนมิตะจากโดราเอมอน by ยูกิมิสะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเริ่มจากวาดในส่วนแว่นตาก่อนค่ะวาดวงกลม2วงชิดกันแบบนี้นะคะจากนั้นใส่ลูกตาและจมูกค่ะแล้ววาดปากมาแบบนี้นะคะแล้วก็มีเห็นลิ้นด้วยค่ะจากนั้นลากแก้มออกมานะคะแก้มป่องๆหน่อยขีดใบหน้าขึ้นมาแบบนี้จากนั้นวาดหูขีดตรงส่วนที่เป็นหน้าผากขึ้นไปนะคะขีดลากมาแบบนี้เพื่อเป็นทรงผมจากนั้นวาดคิ้วค่ะจากนั้นวาดใบหูทรงผมโค้งมาแบบนี้นะคะและหยักนิดนึงแล้วก็โค้งต่อมาตรงนี้ขีดเส้น2เส้นขึ้นไปจากนั้นวาดลำคอและปกคอเสื้อค่ะลากเสื้อลงมามีรอยยับนิดหน่อยนะคะตรงนี้ลำตัวไม่ใหญ่มากนะคะเป็นเด็กผู้ชายตัวผอมๆจากนั้นให้วาดแขนเสื้อยาวๆออกไปแบบนี้ค่ะเป็นท่าที่ผายมือออกไปนะคะตรงนี้จะต้องวาดมือสำหรับใครที่ยังไม่ถนัดวาดมือให้ร่างเป็นสี่เหลี่ยมก่อนก็ได้ค่ะแต่ถ้าใครที่สามารถวาดไปได้เลยก็สามารถที่จะร่างลักษณะนี้จะช่วยให้กะนิ้วได้ง่ายมากขึ้นค่ะแบบนี้นะคะโอเคแล้วฝ่ามือจากนั้นวาดแขนอีกข้างขีดออกมาแบบนี้นะคะมือด้านนี้จะเป็นลักษณะของการกำหมัดไว้ค่ะดังนั้นจะวาดวงกลมก่อนแล้วก็ค่อยใส่ดีเทลรายละเอียดที่เป็นนิ้วนะคะลักษณะนี้จากนั้นมาต่อที่ส่วนของกางเกงขาสั้นค่ะขีดออกมาแบบนี้นะคะตรงขีดแยกส่วนกางเกงแบบนี้จากนั้นก็วาดขาลงมาได้เลยค่ะถ้าใครเหลือเนื้อที่กระดาษอีกก็วาดจนสุดขาได้เลยนะคะจากนั้นตัดเส้นนะคะด้วยปากกาสีดำปากกาหมึกซึมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสีที่เข้มกว่าที่เราร่างนะคะวาดตามส่วนที่เราร่างทั้งหมดได้เลยค่ะอย่าลืมว่าเราสามารถที่จะปรับแต่งเส้นร่างได้นิดหน่อยนะคะไม่จำเป็นต้องวาดทับเส้นเดิมทั้งหมดเพื่อความเพอร์เฟกต์ของรูปภาพของเราค่ะThank you.
จากนั้นลบทำความสะอาดเส้นร่างหมดเลยนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะถมดำในส่วนของผมนะคะทั้งหมดเลยใครจะใช้เป็นสีไม้สีเทียนตรงนี้แล้วแต่ความถนัดได้เลยนะคะหรือจะใช้ปากกาเมจิกที่เราตัดเส้นก็ได้ค่ะอย่าลืมขีดขาวแว่นตรงนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโนบิตะของเราใครอยากให้ครูพี่เพื่อนสอนวาดอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะคะอย่าลืม Subscribe ให้กันด้วยนะ